สวัสดีครับสำหรับวันนี้สนามเดินกระป่าเราก็มาดูสินค้านอกสถานที่นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ของสนามเดินป่านะครับปี2019นะครับก็จะมีอยู่3รุ่นด้วยกันตัวแรกนะครับก็จะเป็นรวบกลางนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ควีนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคิงไซส์ซึ่งก็ตัวดั้งเดิมตัวอมตะของเราเก้าอี้ควีนตัวนี้คือเหมาะสำหรับสภาพพื้นผิวนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละครับตัวนี้ต้องขานะครับมันจะมีตัวปรับระดับพับเอได้นะครับสามารถนั่งได้สภาพพื้นผิวขนาดของเก้าอี้ควีนนะครับความกว้างก็อยู่ที่ 5.2 เซนนะครับจากเท้าถึงหัวเข่านะครับอยู่ประมาณ 4.5 เซนนะครับตัวนี้ก็เราก็จะเพิ่มออปชั่นมาอีกนะครับด้านหลังนะครับจากปีที่แล้วเราก็จะมีที่ใส่ถุงนะครับหรือทำเป็นหัวรองคอได้ครับปรับเพิ่มนะฮะส่วนตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะปรับสภาพผิวแล้วก็จะมีที่ใส่รองแก้วครับผมเติมครับเก็บได้ครับเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งครับส่วนตัวขวามือของผมนะครับจะเป็นเก้าอี้รวบกลางรวบเก็บได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นอุ่นไปครับให้รู้สึกว่านั่งสบายขึ้นครับชิคในแบบก็นั่งสบายเช่นกันครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของนะครับด้านหลังนะครับมันถ่ายใส่ของด้านหลังรวบเก็บง่ายขนาดก็ความกว้างไปอยู่ที่52นะครับส่วนตรงจากพื้นถึงหัวเข่าประมาณ40เซนก็จะเตี้ยกว่าตัวนี้นิดนึงส่วนด้านหลังนะครับอยู่ที่70เซนครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่90เซนครับตัวนี้ที่นั่งลงไปนะครับมันจะเป็นหลุมลึกทำให้นั่งสบายขึ้นครับปรับพื้นได้ตัวนี้นะครับจะรับน้ำหนักได้อยู่ที่90กิโลกรัมโดยประมาณนะครับมาตรฐาน90ส่วนตัวนี้ก็จะ100กรัมนะครับส่วนตัวเก้าอี้คิง120กรัมครับผม120กิโลกรัมนะครับไม่ใช่กรัมโทษทีครับ120กิโลกรัม190กิโลกรัมครับผมยังไงก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับของสายทานและคุณเขาสอดสนเพิ่งนะครับขอบคุณครับ